สวัสดีครับผมเอกราชเชยชื่นเทคนิคอลเอนจิเนียร์จากบริษัทฟูรุควายอิเล็กทริกคอมมูนิเคชันเซาท์อีสต์เอเชียนะครับวันนี้มีโปรดักต์จากฟูรุควายโซลูชันมานำเสนอนะครับเป็นไฟเบอร์โซลูชันเหมือนอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้จะใช้ชื่อว่าตัว Easy Connector นะครับหรือว่าตัวหัวฟิลคอนเนคเตอร์นั่นเองจะเป็นแบบ SC Connector นะครับมีทั้งแบบที่เป็น APC แล้วก็ UPC เลยนะครับตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับเวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับจะเหมือนตัวคอนเนคเตอร์ที่มาจากโรงงานเลยคือเวลาที่เราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยloss จะต่ำมากๆนะไม่เกิน 0.3 dB นะครับนอกจากนั้นตัว fill connector ของ Fluqua เนี่ยนะครับเรายังมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เป็นคิดที่ช่วยในการทำงานนะครับลด human error นะครับเวลาที่ทำงานเนี่ยนะครับเราจะมีตัวจิ๊กตรงนี้นะครับตัวจิ๊กตรงนี้นะครับมาให้ด้วยซึ่งตัวจิ๊กตัวเนี้ยเราจะเอามาประกอบกับตัว connector นะครับเวลาที่จะใช้งานเพื่อให้เวลาที่เราประกอบไฟเบอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีไกด์ไลน์ให้ตรงนี้ว่าไฟเบอร์ควรตัดปอกยาวเท่าไหร่ปอกจุดที่เราปอกไปแล้วเนี่ยมันโอเคไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยทำให้การทำงานเนี่ยมีความผิดพลาดน้อยลงนะครับผมนอกจากนั้นนะครับตัวสาย drop cable นะครับการใช้ไอตัวคอนเนคเตอร์พวกนี้สามารถใช้กับ drop cable ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่เป็น micro indoor drop cable นะครับที่มีขนาด 2x1.6 อะไรพวกนี้หรือว่าสาย drop ทั่วๆไปนะครับ 3x2 มิลอะไรพวกนี้นะครับตัวโฮลเดอร์เนี่ยนะครับเราก็จะมีมาให้2สีเลยเพื่อเอามารองรับการใช้งานกับสายดรอปประเภทต่างๆตัวสีเหลืองตัวนี้นะครับเอามาใช้งานกับสายดรอปที่เป็นพวกสายไมโครอินดอร์นะครับที่มีขนาด 2x1.6 มิลลิเมตรนะครับแต่ตัวสีเขียวตัวนี้นะครับก็เอามาใช้กับสายดรอปทั่วไปที่เป็น 3x2 มิลนะครับผมการใช้งานก็คือเราแค่เอามันมาฟิกตรงนี้นะครับผมเอาสายดรอปเนี่ยนะครับมาฟิกที่ตัวโฮลเดอร์ตรงนี้นะครับแค่นี้แล้วก็ปิดก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวปิดล็อกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวที่ล็อกตรงนี้นะครับมาประกอบนะครับประกอบเข้ากับตัวจิ๊กตรงนี้ซึ่งตัวจิ๊กตัวนี้มันจะทำให้มันง่ายเวลาที่เราจะตัดปอกไฟเบอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ทำให้เราตัดปอกไฟเบอร์เนี่ยได้ในระยะที่มันจะแมทช์กับตัวนี้พอดีเลยนะครับตัวสายดรอปเนี่ยนะครับพูดถึงตัวสายดรอปแล้วเนี่ยเอกต้องแนะนำตัวสายดรอปที่หนึ่งนะครับฟูรุคาวะเองนะครับเรามีสายดรอปจากฟูรุคาวะที่เป็นออปติคอลเคเบิลนะครับตัวสายดรอปพวกนี้นะครับจะเป็นสายดรอปที่เรียกว่าไมโครอินดอร์โลฟิคชั่นนะครับผมคุณสมบัติของเขาหลักๆก็คือสายจะมีขนาดเล็กมากๆนะครับถ้าเห็นตรงนี้นะครับจะมีขนาดเล็กมากแล้วก็มีคุณสมบัติที่เป็นโลสโมกซีโร่ไฮโดรเจนด้วยนะครับเป็นสายที่เคลือบสารโลสโมกมาเรียบร้อยแล้วเวลาไหม้ไฟเวลาที่เกิดอาคีภัยเนี่ยจะไม่มีควันพิษเหมาะกับการใช้ภายในอาคารมากๆรวมไปถึงตัวlow friction คุณสมบัติอีกอย่างเขาคือ low friction คือเขาเคลือบสารกันติดมาเพราะนั้นเวลาที่เราจะเอาตัวสายพวกนี้ไปร้อยในท่อนะครับที่มันมีพวกสายเคเบิลอะไรแน่นๆอยู่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยจะสามารถร้อยทะลวงผ่านไปได้เลยนะเพราะว่าแรงเสียดทานแทบไม่มีเลยตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็แค่นะครับปอกตัวสายตัวนี้นะครับตัวสายตัวนี้เห็นมันเส้นเล็กใช่ไหมครับแต่เขามีความแข็งแรงมากนะครับเวลาที่เราปอกสายออกมาปุ๊บตรงนี้นะครับเขาจะมีแกนเหล็กนะครับแกนโลหะนะครับอยู่2ฝั่งนะครับเอาไว้ช่วยโปรเทคไฟเบอร์ด้านในนะครับผมตรงนี้ยิ่งเราดึงนะครับไฟเบอร์ก็ออกมาอย่างนี้เนาะนะครับถ้าเรามองตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีไฟเบอร์อยู่นะครับผมโอเคนอกจากนั้นนะครับนอกจากตัวสายที่เป็นอินดอร์เนี่ยที่เป็นไมโครอินดอร์โลฟิคชั่นเรายังมีสายดรอปที่เป็นเอาท์ดอร์ด้วยนะครับขนาด 3x2 มิลลิเมตรนะครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผมโอเคแล้วก็ฝากติดตามนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยฝากติดตามที่ YouTube Channel ของ Fulukawa นะครับเราจะมีวิดีโอรีวิวตัวสินค้าแล้วก็โซลูชันต่างๆจาก Fulukawa รวมไปถึงตัวคอสเทนนิ่งโปรโมชั่นพิเศษต่างๆสามารถติดตามได้ที่ Fulukawa Line Officialโอเคครับก็ขอบคุณแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ